สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันศุกร์ที่25พฤษภาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นได้ 9.10 US ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ 1,557.50 นะคะโดยในช่วงแรกของการเปิดตลาดนั้นนะคะราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นไปไฮได้ที่ 1,577.70 นะคะจากแรงหนุนนะคะเมื่อ IMF เปิดเผยว่าธนาคารของประเทศต่างๆมีการซื้อทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นนะคะมากที่สุดเลยนะคะ456.4 ตันนะคะแล้วก็ธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ซื้อทองมากที่สุดนะคะ32ตันพอถึงไฮบริเวณ 1,577 นะคะก็มีแรงขายทำกำไรออกมาโดยนักลงทุนยังกังวลในเรื่องปัญหาของกรีซนะคะแล้วก็ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของทางด้านยูโรโซนนะคะแล้วก็ใกล้วันหยุดยาวของทางด้านสหรัฐด้วยนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนี้มียอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเมษายนนะคะเพิ่มขึ้น 0.2% นะคะก็เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่ในเดือนก่อนหดตัวลงไป 3.7% นะคะแล้วก็มีจำนวนผู้ขอรับบริการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะลดลงไป 2,000 รายนะคะมาอยู่ที่ระดับ 370,000 รายนะคะแล้วก็มีตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของสหรัฐอยู่ที่ 53.9 ก็ร่วงลงจาก 56.0 ในเดือนก่อนส่วนดาวโจนส์นะคะเมื่อคืนบวกได้ 33.60 จุดนะคะราคาน้ำมันดิบปรับตัวบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยปิดที่ 90.66 US ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะ SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 2.11 ตันนะคะค่าเงิน US ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะเมื่อคืนนี้เรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่เป็นกราฟในราย240นาทีหรือว่า4ชั่วโมงนะคะซึ่งราคาดิบตัวขึ้นไปนะคะใกล้ๆบริเวณแนวต้าน1580หลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะคะจากแรงขายทำกำไรซึ่งการปรับตัวลดลงมาแรงในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ดูว่ามันมีลักษณะซึ่งเป็น candlestick ที่ส่งสัญญาณค่อนข้างที่จะ bearish นะคะเพราะว่าเป็นแท่งแดงยาวบดบัง2แท่งแรกที่ปรับขึ้นไปหมดเลยก็มองว่าแนวโน้มวันนี้น่าจะอ่อนตัวลงมาได้นะคะบริเวณแนวรับแรกก็คือ1550ถัดไป1540แล้วก็1532นะคะนักลงทุนอาจจะเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะ1532ถึง1580ก็ได้หรือว่านักลงทุนระยะสั้นเล่นระหว่างวันนะคะถ้าหลุด1550อาจจะเปิดช็อตลงมาโดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ1532นะคะเรื่องนี้ส่วนแนวต้านเรายังมองที่เดิมนะคะก็คือ1570นะคะแล้วก็ถัดมาที่1580นะคะการที่ราคาทองคำปรับลดลงต่ำกว่า 1,500 เนี่ยจะส่งสัญญาณ bearish ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการที่ปรับตัวเลือกข้างที่จะปรับตัวลดลงมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราจะเล่นสั้นๆนะคะโดยเข้าไปรับบริเวณ 1,500 หรือว่า 1,480 เพื่อหวังรีบาวด์เนี่ยก็จะต้องมีจุด stop loss ไว้ด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้มองว่าจะปรับตัวลดลงในวันนี้นะคะสรุปแนวรับในวันนะคะ1540แล้วก็1532นะคะถ้าหากหลุด1550อาจจะเปิดช็อตลงมาเพื่อทำกำไรบริเวณ1532นะคะส่วนแนวต้านที่1570ถึง1580นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ